ตอนเดินทางไปก็สิมีวิวบรรยากาศแบบงามงามแบบว่ามีการเฮ็ดในทายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งโคตรคักเลยโคตรดีเลยมีเสียงมีตีนมีหางนะครบเลยทั้งกล้องเนาะที่เป็นถ้ำที่เป็นถ้ำจุดหนึ่งที่เป็นโหที่เป็นจุดที่ว่าพอสร้างเสียชีวิตเนาะแล้วก็ทายบรรยากาศตอนขึ้นไปโอ้ไปเจอสาวมงนะฮะนะฮะสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็มากับความผิดหวังเนาะทุกคนมากับความผิดหวังที่อยู่ปักสันมา2มื้อเนาะเฮ้ยมื้อนี้เป็นคืนที่3เด้อทุกคน3มื้อ2คืนเด้เพราะเฮามาแต่วันศุกร์แต่ก็มื้อนี้วันจันทร์เนาะ4มื้อ3คืนติบ่เอาไรนะนี่ซะเนาะเพราะว่าตอนแรงเฮามาวันศุกร์เนาะว่าเฮามาวันศุกร์ตอนแรงแล้วก็มาแล้วก็มานอนคืน3คืนแล้วมานอนบ้านจานี่นี่นะเพราะว่ามาวันศุกร์เนาะแล้วก็วันมาฮอดปุ๊บเป็นการเดินทางเนาะแต่วันเสาร์นี่ละแม่นตัวได้มาฮอดแล้วก็ตื่นเช้ามานี่ตัวได้เดินทางแต่บริคัมไซไปเมืองบริคันบ้านผาเมืองอย่างนี้แหละเป็นถ้ำน้ำผมหอมเนาะทุกคนเนาะตอนเดินทางไปก็สิมีวิวบรรยากาศแบบงามงามแบบว่ามีการเฮ็ดนาเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฮ็ดนาเนาะนากำลังงามๆเลยแล้วขึ้นไปก็สิมีแบบวิวที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดปลูกเขาไห้นะทุกคนไห้ก็มันเป็นโน้นเด้เนาะเข้าก็เต็มไห้ในทายบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งโคตรคักเลยโคตรดีเลยผิดหวังอย่างหนักเอาสิเล่าไปก่อนเนาะหลังจากไปฮอดปุ๊บเนาะตัวก็เดินทางไปที่ถ้ำน้ำผมหอมเลยซึ่งมีประวัติยาวนานขนาดมีถ้ำก็คือมีบ่อนอาบน้ำน้ำผมหอมบ่อนที่ว่าเพิ่นสร้างผมนะแล้วก็มีพ่อที่เป็นพ่อสร้างเนาะเป็นซากนะเป็นก้อนหินที่เป็นรูปสร้างเลยแหละทุกคนมีเสียนมีตีนมีหางนะครบเลยทั้งกล้องเนาะที่เป็นถ้ำจุดหนึ่งที่เป็นโอ้โหที่เป็นจุดที่ว่าพ่อสร้างเสียชีวิตเนาะแล้วก็ขึ้นไปถึงก็สิเป็นจุดที่ว่าเป็นเฮือนที่ว่านางผมหอมพระบาวมารีรีพอสร้างนะสิเป็นจุดเฮือนเนาะเป็นพนาผาเนาะซึ่งผาหรือว่าถ้ำนางผมหอมนี่นะสิเป็นผาหนึ่งที่ว่าตั้งอยู่ในเมืองตัวนี้ตัวอาจจะชื่อซื้อผิดแล้วทุกคนตั้งอยู่ในเมืองนะคล้ายๆผาตั้งนะทุกคนบริเวณอ้อมแอ้มนะเป็นแต่ภูเป็นภูมาเด้แต่สิมีจุดนี้จุดเดียวเป็นผ่าเดียวตั้งเด่นตั้งงาอยู่กลางบ้านเนาะงามงามคือสิตามภาพมุมสูงของแหละตัวก็สิเอาให้ทุกคนเบิ่งคือกันเนาะเพราะว่าอันนี้ตัวไปมาแล้วเนาะแล้วก็ทายบรรยากาศตอนขึ้นไปโอ้ไปเจอสาวมงนะฮักนะฮักแต่ว่าสาวมงกับคนข้างว่าขี้อายได้นึงเนาะตัวก็ได้ไปทายหลินน้ำเพิ่นได้นึงฝั่งอื่นทุกคนอันนี้สิเว้าเนิ่นๆก่อนเนาะไฟที่ว่าตัวมาอยู่นี่นะ2มื้อเนาะถ่ายคลิป2มื้อได้ประมาณ5คลิป6คลิปนี่แหละแมมมันเออเลอร์แมมมันน่าจะติดไวรัสไปมาเลยโอ้ยเมื่อวานนี้จนกำลังสิเอาลงคอมนะจนแบบว่าจนไปบ่เป็นจนสตันจนข้างสิก่อนแล้วก็หาวิธีแก้เนาะมันหาวิธีแก้ยากยากมันแก้บ่ได้เลยทุกคนมันแก้ด้วยตัวเองบ่ได้มันต้องให้ผู้ระดับแบบผู้ที่เก่งนะแก้ให้นะตัวก็เลยว่าเอ้ยยอมซะยอมเสียซะเพราะว่ามันสิมีแมม2แมมเนาะแมมนึงแมมโดดแมมนึงเป็นแมมโกโปเนาะที่เอาตัวทายไว้แล้วก็ยังดีเนาะที่ว่ามีแมมโดดในทุกคนได้เบิ่งในนึงเนาะหลังจากที่ว่ากลับจากทําน้ําผมหอมนะตัวก็ได้กลับมาเฮือนเนาะกลับมาเฮือนก่อนมือทำอิฐนี่ตัวไปใส่นาะอ้อมมือทำอิฐมีงานเนาะทุกคนมือทำอิฐมีงานบ่ได้ไปใส่เถื่อมือต่อมาตื่นเอ้ยมือทำอิฐมีงานแต่ว่าตัวกลับเฮือนเนาะเรากลับมาถ่ายคลิปนำเอื้อยของจอนนี่เนาะถ่ายคลิปแต่กินอาหารมื้อบ้านๆโอ้อาหารโคตรเป็นตาแซ่บเลยทุกคน อยากให้ทุกคนได้เห็นนำกันขนาดเนาะมื้อนั้นหันเฮ็ดอาหารโคตรแซ่บเลยเป็นอาหารบ้านๆเนาะทุกคนประมาณ4-5 อย่างนี่แหละ
แล้วก็มือต่อมาเนาะตัวก็ได้ไปเดินทางไปตื่นเช้ามาเดินทางไปกินเฮ้ยตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาตัวไปหาปลาอยู่น้ำซันทุกคนได้ปลาประมาณได้ก็ได้บ่หลายดอกประมาณ4-5ตัวโดยการพายเรือไปนะพายเรือไปแต่นี่ยามมันก็เอิ้นรอบเนาะเวลาดึกๆๆแล้วมันคล้ายๆแบบคล้ายดักป่านะตัวก็ได้ไปทายวิถีชีวิตให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าบริเวณอ้อมข้างเขาจะเฮ็ดหยังแน่เงินซานเขาเจ้าเฮ็ดจังไหนแน่เขียมน้ําอย่างว่านี่นะเขาเจ้าก็ลงกันไปฮักกันลงไปหาป่าเนาะแล้วก็คือว่าแหละไปแล้วกับมาเต็มเลยคือว่าเลยเนาะไปแล้วกันนะไปแล้วกับได้ป่าก็ได้บ่หลายดอกประมาณ4-5ตัวเนาะตัวกับตัวบ่ใหญ่ดอกแต่ก็ทายวิถีชีวิตให้ทุกคนเบิ่งเนาะหลังจากที่ว่าอันน่ะหลังจากที่เฮาทายเนาะอีหมาน้อยก็มากวนเต็มบัดนี้หลังจากที่เฮาทายตัวน่ะอันนี้สำเร็จแล้วเนาะกาเอ้ยดอนมิดมิดมาตัวนี้ก็ป่วนขนาดตัวเขาไปหาปลาโคตรป่วนเลยหลังจากที่เขาหาปลาแล้วเนาะเขาก็ไปแล้วก็ไปกินข้าวอยู่บ้านมูของจอนนี่เนาะหลังจากกินข้าวแล้วตัวก็ได้พาไปถ่ายคลิปอยู่ที่น้ำตกตาดแห่งหนึ่งเนาะทุกคนเขาเอิ้นว่าตำนานของอนาเขาเอิ้นผีอย่างเนาะผีบางบดไม่แล้วตำนานผีบางบดทุกคนหมู่บ้านนั่นน่ะเป็นหมู่บ้านที่ว่าปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวมีนาข้าวหลายๆหลายเท้าเดินอยู่ดีๆหมู่บ้านเนาะเขาเจ้าปลูกข้าวเนาะปลูกข้าวแล้วก็แบบว่าผีบางบดนี่เขาเจ้าว่ามันเป็นผีบ่มันกับบ่ได้เป็นผีเนาะเป็นคือคนนี่แหละหมู่ว่าเป็นคือคนนี่แหละแล้วก็มาแล้วกับมารักข้าวของประชาชนเท่านะแล้วกลับไปแล้วมันกลับไปอาศัยอยู่กองน้ำตกแห่งหนึ่งกองน้ำตกแห่งหนึ่งเนาะบอนที่ตัวกับจอนนี่กำลังไปแล้วมันซีมีทั้งน้ำตกมีถ้ำเนาะตำนานผีบางบดเขาว่าแล้วกับบอนท่านนี่มันซีเปลี่ยนไปว่าเป็นสันนะนี่เนาะแล้วกับน้ำแบบตกแล้วนี่แล้วกับมันซีมีกองผ่าแบบนี้ทุกคนพอจะคิดออกบ่เป็นอันนี้นะเป็นกองผ่าแบบนี้แล้วกับน้ำตกลงโจกโจกลงนี่แล้วกับกองซีเป็นถ้ำเนาะทำกับแว่นว่าทำใหญ่ดอกเป็นคล้ายๆแบบหินบังคือซื้อแล้วกับหลังจากไปเนาะหลังจากไปแบบนี้กับค่อยๆเดินทางไปเขาเจ้าเอ้ยว่าเมื่อผีบังบดเขาเจ้ามาลักเข่าเนาะลักเข่าแล้วกับไปต่ำเข่าอยู่บริเวณถ้ำมันเนาะแล้วเขาเจ้ามันมีเห็นแต่ขี้แก็บบ่เห็นคนเท่านะเขาเลยเอื้นตำนานผีบังบดอย่างประมาณนี้แหละอันนี้ก็ได้ยินจากเขาเว้ามาคือกันเนาะอันนี้กับจากจอนี่เว้าสุฟังคือกันหลังจากนั้นเนาะพวกเฮาก็ได้เว้าเรื่องคร่าวๆแล้วไปจอดรถอยู่แต่ค่ายทหารเนาะซึ่งหมู่บ้านนั้นสิเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าม่งทุกคนเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าม่งเฮากะเอ้ยกลับแล้วบ่กลับล่ะโดยโอ้ตายมีแต่หมาเฮาหมู่บ้านนั้นสิเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าม่งเฮากะแล้วคือคอยเริ่มเดินทางไปนะกับจอนนี่สองคนเอ๊ะชิมิดไปมานี่โบเลวย้อนมาเลยทุกคนมือนี่เขาได้เดินทางไปนะประมาณสาว30 นาทีนี่แหละประมาณนี้เนาะเพราะว่าที่จริงนะเดินทางประมาณ18 นาที20 นาทีกับห้องหลับมันกะว่าไกลบ่กับบ่ได้ไกลหลายเนาะย้อนอย่างฮู้บ่มันเอ้ยก็น่าจะฮอดแล้วประมาณ30 นาทีซะไปเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นภูเด้เนาะทุกคนเป็นทางขึ้นภูแล้วก็อันนี้แต่ว่าเฮาไปนะโอ้ยพากันหลงป่าทุกคนหลงป่าเอาได้เอาว่ากับจอนนี่แดดก็ฮ้อนแท้ฮ้อนว่าตัวแบบบ่ได้ขึ้นภูขึ้นป่าแบบนี้โดดเท่านะรู้สึกท้อแท้ขนาดมูสิกข้อแท้กับชีวิตขนาดตอนนั้นทายมาทายไทยๆว่าเนาะให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศแต่ละเทื่อว่าไปจังใดเป็นจังใดไปกับจอนนี่2 คนเข้าไปในป่า
้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาอยู่แหละสุดท้ายก็ไปเจอที่น้ำตกเนาะทุกคนซึ่งเป็นน้ำตกที่งามเนาะงามขนาดแล้วก็พวกเขาก็ได้ซื้อของกินไปเล็กๆน้อยๆเนาะซื้อน้ำซื้อแนวกินไปแล้วก็ไปลินน้ำโหลินน้ำแบบเย็นสบายขนาดแบบว่าพวกเขาทั้งแบบว่าลงทางฮ้อนจากสภาพอากาศที่ว่าฮ้อนนะฮ้อนที่ฮ้อนว่าเนาะไปแล้วก็ได้ไปลินน้ำทุกคนพี่เบิ่งว่าความซื่นใจมันมาปานใดแบบทางลงทางทั้งอย่างแล้วก็มันสิมีแบบบอนที่ว่าเป็นถ้ำที่ว่าหมู่ได้เว้าแหละว่าผีบางบดอย่างประมาณนี้นะพวกเขาก็ได้ไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเพราะว่าเป็นถ้ำกับเป็นถ้ำแบบก้อนหินแบบยาวไปนะแล้วก็สิมีแบบมีบางจุดที่ว่าเป็นไข้ขึ้นนะก็เฮ็ดให้งามไปอีกจุดนึงเนาะหลังจากที่ว่าพวกเขาลินน้ำแล้วเนาะกินขนมกินน้ำมีแห้งแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับได้วันนี้เดินทางกลับไปแล้วไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่งสองก้อนเนาะที่ว่ายึดติดกันคล้ายๆคือแบบคือถ้ำนะเป็นทางลงคือถ้ำน้อยๆลงไปเบิ่งหาวิธีโบกาลงไปได้อยากให้ทุกคนเห็นน้ำเราจับกล้องลงไปถ่ายให้ทุกคนเบิ่งนิดนึงเนาะเป็นถ้ำที่โบลึกเนาะแต่กับปิตายานจะได้ถ้ำตัวนั้นเฮาเลยถ่ายเล็กน้อยแล้วเฮาก็ออกมาโอ้บ่ถ่ายต่อละยานหลังจากนั้นนะพวกเฮาก็ได้เดินทางกลับไปอีกนิดนึงเนาะพอเฮาทําอีเท่าหลงทางเด้เฮาบ่ฮู้จุดหลินน้ําเจ้านี่ยังมีจุดหลินน้ําแล้วนี่แล้วก็มีถ้ําพวกเฮาเลยย่างลงกลับไปเบิ่งเนาะสุดท้ายไปเจอจุดหลินน้ําทุกคนจุดหลินน้ําเป็นน้ําค่อนข้างว่าเลิกเนาะบ่ทําอีนี่เป็นน้ําตกขึ้นมาซื่อๆแต่ว่าบ่ได้เลิกเนาะมันบ่ได้เลิกเพราะว่าเป็นน้ําตกแต่หน้าผาแล้วก็น้ําไหลธรรมดาน้ําบ่เลิกจักหน่อยเลยนี่แหละปิดแต่ว่าเป็นน้ำตกเนาะซึ่งอันนี้ก็สิเป็นแบบคล้ายๆห้วยเป็นตามฤดูฝนนะฝนตกมากก็จึงมีฝนบ่ตกมากก็คือบ่มีนะหลังจากลินตัวนี้แล้วเจอทําแล้วเดินทางกลับไปแล้วไปเจอบ่อลินน้ำลินบ่บ่ลินบ่เพราะว่าตัวกับทําตอดลินน้ำก็แก้เครื่องนะแล้วก็ใส่โซ่งใส่บ็อกเซอร์บัดกลับไปละขี้ข้านใส่ได้บ่นี่สุดท้ายแกได้เสือออกไปแล้วก็ลินน้ำหั่นโดนเติมเนาะแซ่อย่างมีทั้งบอลโดดน้ำมีน้ำโอ้ลิฟหัวได้ทุกคนลิฟหัวตัวอีกก่อนข่าวว่าน้ำเลิกเติมบ่ทันน่ะก่อนข่าวว่าน้ำเลิกเติมแล้วทุกคนหลังจากที่ว่าน่ะลินน้ำแล้วพวกก็แซ่หลักกับพากันล้มกับเจ้านี่เนาะล้มเรื่องเก่าเรื่องหลังนางแซ่น้ำเพิ่นๆล้มว่าไปเจออย่างมาเดเฮ็ดเวียกมาไปเจออย่างมาเด้ชีวิตวุ่นวายแนวใดอยู่เด้ตัวนี้ก็ได้ว่าคันว่าได้มาผ่อนคลายแบบนี้ก็ค่อนข้างว่าดีเนาะพวกก็ล้มไปจนโดนเติบเนาะโอ้ลืมบอกจุดนึงตอนนั้นน่ะเฮาขึ้นไปถึงผาเนาะบนที่ว่าเฮาลินน้ําหั่นน่ะน้ําเป็นน้ําตกหั่นน่ะเฮาก็ได้บินโดนเอาบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเบิ่งตามที่ว่าตัวเอาขึ้นให้เบิ่งนี่แหละบินโดนขึ้นไปเพราะว่ามันยังสามารถย่างไปได้อยู่แล้วไปฮอดจุดชมวิวหั่นน่ะมันมีจุดชมวิวอยู่ถึงมันเป็นผานะสามารถเบิ่งวิวตัวเมืองได้แต่ว่าอากาศร้อนแห้งเนาะพวกเขาเลยอาศัยแบบบินโดนไปเบิ่งว่าเป็ดยังไงก็น่าจะประมาณอีก300 400เมตรนี่แหละแต่ว่ามันเป็นผาได้ทุกคนเป็นผาขึ้นไปแต่ว่ามันร้อนแห้งนะพวกเขาเลยตัดสินใจบ่ไปหรอกบินโดนเอาบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งก็พอแล้วนะบินขึ้นไปสิไปเจอหอคอยหอนึงบ่ฮู้ว่าเป็นจุดชมวิวหรือเป็นป้อมของทหารโดยที่เจ้านี่ก็บ่ฮู้กันเนาะว่ามันแม่นหยังเนาะดูถึงผู้สูงสันได้ทุกคนแต่ว่ามีแบบมีแล้วนะนะใจแท้ใจนึงก็อยากย่างไปเบิ่งว่ามันเป็นอีหยังเป็นจุดชมวิวว่าเป็นค่ายทหารนะงามเลยทุกคนก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละบินเข้าไปแล้วก็ที่จริงจากบินเข้าไปใกล้ๆเนาะสัญญาณโดดเริ่มขาดได้ป่ะนี่สัญญาณโดนเลยครับแล้วก็เลยแบบหมุนกลับมาดีกว่าเอาบรรยากาศเล็กๆหน่อยๆเห็นมาฝากทุกคนเนาะหลังจากนั้นก็คือว่าแหละมาเจอถ้ำแล้วก็ไปลินน้ำเนาะหลังจากลินน้ำแล้วเราพวกเขาก็เดินทางกลับมาปักสันเนาะกลับมาบ้านเจ้านี่แหละบ้านหลังนี้นี่แหละกลับมาแล้วเราก็พวกเขาก็อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องเจ้านี่ก็ได้เดินทางกลับไปที่นครหลวงเนาะเพราะว่าเจ้านี่เฮ็ดเวียกประจำก็เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการ
ออกแบบนี่แหละเป็นสถาปนิกนี่แหละตัวกับอาชีพสถาปนิกจบแล้วตัวกับโบได้ไปต่อเนาะตัวกับขอพักขอนอนอยู่เฮือนจนนี่อีกคืนนึงเพราะว่ามันกระเทินละประมาณ3โมง4โมงแรงคันสิเดินทางไปคำมวนต่อกะลำบากเนาะหลังจากมาฮอดแล้วกับตัวกับนั่งพักผ่อนไปโดนเติบแรงมาตัวกับตัดคลิปได้มานี่เอาแมมที่ว่าอยู่ในกล้องนี่แหละไปใส่เออเลอร์สตันจนจุกจนไปต่อบ่เป็นคิดแต่ได้คิดบ่ออกโทรหาผู้นั้นโทรหาผู้นี้แก้ไขแล้วแล้วนี่ไผแก้ไขได้บ่โทรหาไอทิวโทรหาเซตหาไอประดับดินเนาะไอประดับดินก็ว่าไอเคยมีปัญหาจนนี้แล้วตอนไปเมืองง่อยเก่าแล้วก็ไปหลวงฮาบางไอเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วโอ้ปู่มาแบบ คือแบบว่ามันแล้วน่าจะแก้ได้นะไอไปเป็นแบบนี้แล้วแม้มไอที่ว่าเคยเป็นนะโอ้ไอผ่านมาเบิดแล้วสุดท้ายได้ไหนบ่ไอหักแม้มทิม มันแก้บ่ได้เราวะเพราะว่าแม้มตัวมันเออเลื่อนเนาะมันบอกว่าให้ฟอร์แมตก่อนหลังจากฟอร์แมตแล้วมันก็จึงสามารถกลับมาใช้ได้ขึ้นใหม่ฮะนะแต่ก็เสียดายไฟล์แล้วก็เสียดายเวลาแล้วก็เสียดายเงินที่ว่าตัวเฮ็ดมาทั้งสองมือมันก็เสียเงินนำเสียเมื่อยนำเนาะขึ้นผู้ขึ้นผาสองผู้สองผาพุ่นนะกะว่าเป็นอย่างนั้นเฮาก็คลิปมาเป็นเรื่องเราเป็นคลิปเดียวเนาะในหาคลิปนั้นเฮาคลิปมาเป็นเรื่องเราคลิปเดียวหลังจากนั้นจอนนี่ก็ได้เดินทางกลับไปเนาะกลับไปทางนครหลวงไปเฮ็ดเรียบประจําของจอนนี่คือเก่าไปใช้ชีวิตที่เรียบประจําคือเก่าตัวกะกําลังสิเดินทางไปคํามวลเนาะในมื้อนี้นี่แหละตัวกําลังสิเดินทางไปเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ตัวอัดคลิปนี้แล้วตัวก็สิเอาข้อความไว้เลยเป็นประสบการณ์ละขี้ย่านละมันขี้ย่านอีหลีย่านแม่มสิเอ้อเลยอีกสิเอาข้อความไว้ละกะที่เดินทางออกไปเลยด้วยทุกคนเด้อระยะเวลา2มื้อที่ตัวอยู่ที่ปักสันนี่ก็สิมีแต่เท่านี้และยังโชคดีที่ว่าตัวได้ไฟล์ที่เป็นการเดินทางแต่นครหลวงมาปักสันแล้วก็จากที่ปักสันนี่ไปลินเข้มของโดยเบิ่งบรรยากาศบึงกาฬเนาะทุกคนแล้วก็ไปแล้วก็โอ้ถึกฝนพายุกระนำมาในมื้อแรกเลยเนาะตอนหับเลยก็บ่เป็นหยังเนาะถึงสิมีเรื่องให้ๆทั้งหมดแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆที่ว่าตัวได้ไปแต่ละจุดแต่ละสถานที่จนมีเรื่องเรามาเล่าสู่ฟังเนาะว่าเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงดีบ่อย่างหน่อยที่ว่าเฮาเสียไฟจากเสียไฟโกโปนี่ไปแล้วก็ยังมีไฟบินโดนนะทุกคนเนาะมีไฟบินโดนที่ว่าพวกเฮาได้มาเว้าให้ทุกคนก็ยังมีภาพบรรยากาศคร่าวๆให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะกะถ้ามืด5คลิป6คลิปกะรวมมาเป็นคลิปเดียวนี่แหละก็เป็นการเรื่องเล่าเนาะแล้วก็เป็นบับบรรยากาศมุมสูงกันเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในตัวคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนแล้วก็หลังจากคลิปนี้แล้วตัวก็สิเตรียมเครื่องเตรียมของแล้วตัวก็สิเดินทางไปสู่แข่งต่อไปก็คือแข่งคำมวลเนาะมุ่งหน้าต่อไปเพื่อเดินทางกับสมเสียวให้ไปฮอดเป้าหมายเนาะ18แข่งเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเด้อสวัสดีบ๊ายบาย